เหนือพี่น้องที่ประชาชนซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพรรคร่วมรัฐบาลถึงประเด็นการซื้อขายตำแหน่งระดับอธิบดีในกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งข้อที่จริงแล้วผมได้สอบถามแล้วมันไม่เกี่ยวกับเรื่องพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วข้อที่จริงก็เป็นเรื่องที่อยากจะชี้แจงพี่น้องที่ประชาชนว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะครับก็เลยได้เชิญตัวอดีตผู้สมัครนะครับพรรคพลังประชารัฐเขต25บางขุนเทียนนะครับหมอทีนะครับมาให้ข้อมูลไปเพื่อจะได้ให้สังคมได้เข้าใจว่าข้อที่จริงนะครับเป็นยังไงนะครับซึ่งวันนี้ก็มีพี่น้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับสังกัดพรรคพลังประชารัฐและมีพี่น้องที่เคยเป็นผู้สมัครนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐหลายท่านมาร่วมเป็นพยานว่าสิ่งที่คุณหมอทีอดีตผู้สมัครพรรคพลังประชารัฐนะครับเขต25บางขุนเทียนจะมาชี้แจงวันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับผมอยากจะให้ฟังจากปากของคุณหมอทีด้วยตัวเองนะครับขอบคุณมากครับขอเชิญคุณหมอทีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับกับผมหมอทีครับเกียรติระดาลงนะครับเขต25บางขุนเทียนเมื่อวานนี้ผมได้แถลงผมเลยวันนี้ผมได้มาชี้แจง2ประเด็นนะครับประเด็นแรกเรื่องการทุจริตในกรมอุทยานแห่งชาตินั้นที่ได้ยื่นร้องเรียนไปเมื่อวานนี้นั้นเรื่องได้อยู่ที่ปปช.เรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของอธิบดีครับส่วนอีกประเด็นที่2ครับที่มีเกี่ยวพันกับพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อคืนนี้ผมได้ไปตรวจสอบคลิปเพราะเมื่อวานนี้ผมได้ไปปล่อยคลิปว่ามีการสนทนาซื้อขายทิพย์กันเป็นมูลค่า600ล้านบาทในการซื้อขายตำแหน่งเมื่อผมได้พิจารณาตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วปรากฏว่าเป็นคลิปของการขึ้นเงินเดือนให้ภรรยาตัวเองของอธิบดีท่านนี้ครับก็เลยส่วนการซื้อขายตำแหน่งนั้นคิดว่าเป็นการร้องเรียนของข้าราชการในระดับอธิบดีกรมแล้วก็ปล่อยข่าวกันออกมายังหาข้อยุติยังไม่ได้ส่วนถ้าเมื่อวานนี้ได้ผมได้พาดพิงไปถึงท่านใดผมก็ต้องขออภัยเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมได้มาอย่างเร่งด่วนแต่วันนี้ผมได้ตรวจสอบทั้งวันทั้งคืนกับท่านรัฐมนตรีธรรมนัสแล้วปรากฏว่าเป็นคลิปการขึ้นเป็นเดือนให้ภรรยาตัวเองแต่เป็นความผิดของข้าราชการในกระทรวงกรมอุตสาหกรรมเหมือนเดิมนะครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเหมือนเดิมครับผมต้องขอเรียนพี่น้องประชาชนว่าพรรคร่วมรัฐบาลของเรายังเหนียวแน่นแล้วก็พร้อมทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนอยู่เหมือนเดิมครับผมขอบคุณมากครับ